วันนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศน้ำท่วมเชียงใหม่นะครับวันนี้หนักมากวันที่5กันยาตอนนี้ผมอยู่เส้นเชียงใหม่ดอยสะเก็ดขาเข้านะครับขาเข้าเมืองถ้าตรงไปมันก็จะเป็นถนนเจริญเมืองตรงนั้นน้ำท่วมตั้งแต่แยกสันเด็กไปจนถึงสะพานนครพิงค์นี้น้ำทั้งนั้นครับเข้าไม่ได้แต่ว่าผมจะต้องไปที่ร้านนะครับมันอยู่เชิงสะพานนครพิงค์จะขี่รถอ้อมไปอ้อมเมืองไปและเดี๋ยวคงหาจุดจอดแล้วก็เดินลุยน้ำเข้าไปอีกทีไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าระดับน้ำสูงมากด้านหน้าถนนช้างม้อยนะครับจะไปกาดหลวงเดี๋ยวลองดูว่าไปได้ถึงแค่ไหนคงต้องจอดรถไว้แถวเนี่ยครับแล้วก็เดินฝ่าน้ำเข้าไปเอาให้ใกล้ที่สุดมาถึงตรงนี้น้ำเริ่มท่วมละเอาตรงนี้ก็นะครับเอาข้าวมาฝากน้องๆโอ้ไข่เละหมดละก็เดี๋ยวจะเดินจากตรงนี้นะครับเข้าไปตรงไปมันก็จะเป็นกัดหลวงเนาะเดี๋ยวเราไปกันเส้นนี้ลุยน้ำไปตรงช่างม้อยซอย2น้ำจะเริ่มท่วมละวัดหนองคำนะครับตรงนี้ท่วมเรียบร้อยข้างหน้าจะเห็นประตูซุ้มประตูทางเข้ากัดหลวงนะครับสีแดงๆนี่ใกล้น่าจะเป็นพี่ๆหน่วยกู้ภัยสวัสดีครับI search my hotel where your hotel Valoros Yeah. Valoros over there. This is the market. Valoros market. And Valoros hotel. I don't know. Okay. This one. Yes. This Valoros market. Okay. Thank you. Yes. ก็ชาวต่างชาติเขาถามหาโรงแรมValoros ผมก็ไม่รู้จักเนาะรู้แต่ว่าตลาดValoros กัดหลวงมันอยู่ด้านหน้าI know internet. Sorry. Okay. Thank you. Okay. ก็ไม่มีเน็ตเนาะให้น้องเขาช่วยเซิร์ชหาให้ก็ไปส่งได้ไปทางซ้ายเดี๋ยวนะมองไม่เห็นโอเคแล้วก็ถึงสี่แยกอะค่ะสี่แยกตรงปั๊มอะแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยตรงปั๊มปั๊มบางจากอ๋อปั๊มตรงที่มีแบงค์ตรงเนี้ยเนาะใช่ค่ะใช่ไหมมันจะมีธนาคารมีปั๊มอะค่ะแยกธานินเนาะปั๊มแล้วก็ตรงไปนี่คือสะพานนครพิงค์หรือเปล่า I go here to the city it was like this only ถ้าแยกแล้วก็เลี้ยวขวาไปเฉยๆรอเดี๋ยวซ้ายไปซ้ายใช่ไหมซ้ายถึงแยกแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นสะพานแต่ไม่ขึ้นเนาะแล้วโรงแรมเขาอยู่ซ้ายหรือครับโรงแรมเขาอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกับซ้ายมั้งคะเนี่ยมันปักอยู่ตรงนี้อันนี้ติดปั๊มเลยเนาะใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคค่ะ Thank you very much โอเคเนาะ I go there it was only like this
โอเคโอเค I follow you yes over thereก็ก็เดี๋ยวลองเดินย้อนดูนะครับเดินย้อนแล้วก็ไปอ้อมดูก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับกุ๊กกุ๊กมะมะพอเข้าใจนิดๆหน่อยๆอ๋อตรงนี้ไม่สูงอ๋อ not high โอเคถูกละมาทางนี้ตรงนี้ร้านเกษมก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าก็ยังขายอยู่นะครับถึงน้ำจะท่วมเราก็ไม่หยุดขาย I'm here since 6 days in Chiang Mai with my wife and we want to go around South Asia like 1 month for Thailand and Vietnam Indonesia but now we are surprised by the high water by the flooding but we make the best of it and we have no time pressure no flights to get so we make the best out of itThanks for meeting you. ใกล้จะถึงแล้วก็มาทางนี้รู้สึกจะเซฟกว่าเป็นสี่แยกเนาะน้ำค่อนข้างเชี่ยวเดี๋ยวลองดูห้ามล้มห้ามล้มเจอแล้วฟุตบาทโอเคพอได้พอได้ยาอ๋อเจอแล้วครับตรงนี้โรงแรมเชียงใหม่ว่าโลรถที่ฝรั่งเขาถามทางมาถึงแล้วครับสะพานนครพิงทั่วหมดครับซ้ายขวาหน้าหลังโอเคตรงนู้นก็เจดีย์ขาวนะครับตลาดเมืองใหม่ฝั่งนี้ก็ตลาดหลวงตลาดวโรรสก็เดี๋ยวผมจะข้ามไปที่ร้านนะเอาข้าวไปให้น้องๆรอกินข้าวกันอยู่ดูน้ำปิงครับตรงนี้ไหลเชี่ยวมากก็มีรถเอามาจอดบนสะพานกันหลายคันตรงนู้นหัวแขกนะครับสะพานจันสมสะพานเดินเท้านะครับตรงนั้นตอนนี้เราก็มาขึ้นทางสะพานนครพิงค์ไปทางนู้นดีกว่าดูตรงนู้นข้างหน้าก็ถนนเจริญเมืองนะครับโรงเรียนปริ้นนะครับดาราเส้นนี้ก็ไปทะลุตรงเซนเฟสเซนทันเฟสถนนแก้วนวรัตน์ผ
ษทีโทษทีจำชื่อถนนไม่ค่อยได้อันนี้ถนนเจริญราษฎร์โอ้รั้วพังไปเลยเนี่ยโรงแรม B2ร้านอาหารเยอะนะครับกูดวิวริเวอร์ไซด์ร้านอาหารดังๆตอนนี้ก็มาถึงละคำดาราตอนนี้เขาสู้กับน้ำนะครับสูบออกร้านพัตต้านะครับพัตต้าไม่รู้เข้าหรือเปล่าตรงนี้ครับลาลูน่าแกลเลอรี่ทำแก๊สลอยออกมานะครับลอยออกมาจากร้านอาหารน้องๆเขาช่วยเอาไว้ช่วยเอาขึ้นอ้าวมาแง่วเดี๋ยวได้พ่อคะอยู่เข้ายังกินแล้วเนาะน้ำเจียวอะไรให้กับเตียวมาทางกาดหลวงอ่ะมาทางเข้ากาดหลวงอ่ะถนนเนี่ยว่าช่างม้อยเออตรงหน้าแบงก์อ่ะหน้าแบงก์เก่าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปครับรับก่อนพักผ่อนเรียบร้อยเนาะไม่เหลือจบกินฮะบูรณะอย่างเดียวเนาะบอกฮู้กี่วันมันจะลงฮู้ต่ะเขาไม่เขาว่ามีน้ำมาแหมก้อนนี่ว่ะอืมไม่เนาะไอ้สะอาดก็มีห้ากะไปอ๋อไอ้สะอาดตึกแล้วเนาะเหลือก็อันเนาะโอ้มีแต่โคนทั้งนั้นเลยข้างใต้เนี่ยโอ้โหมันอยากจะคิดเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในก่อนคนทั้งนั้นกลับจากร้านก่อนนะครับออกจากร้านขากลับนะครับเจมส์สวัสดีครับฮะครับไม่เหลือ เข้าหมดครับเข้าหมดเอาไม่อยู่ครับครับต้องรอมันครับผมครับจะเดินขึ้นสะพานเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปเอารถเห็นรถจอดแบบที่เหมือนในหนังเลยเหมือนเมืองร้างเมืองซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยคนไม่มีกล้วยตลาดเนาะครับขาดทุนหมดอ่ะครับโดนกันหมดทุเรียนไม่เห็นนะทุเรียนไม่มีทุเรียนถ้าลอยมาเขาเก็บพี่ไม่ถึงตรงนี้หรอกไม่ถึงครับทุเรียนให้ไปเว้ยครับพยายามแบบพยายามโดดตะคุบเลยนะครับก็ยังยิ้มได้อยู่นะครับคนไทยค่อยๆไปค่อยๆไป
4โมงครึ่งนะครับตอนนี้เดินกลับแปลรถรู้สึกว่ามันจะสูงขึ้นตอนขากลับนะครับเดี๋ยวไปอีกหนึ่งภารกิจโอเคมาถึงรถละเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวนะครับเอาไปส่งให้อีกที่หนึ่งตรงนั้นก็ท่วมเหมือนกันออกไม่ได้มาสิเสบียงในตัวเมืองนะครับไม่ท่วมตัวเมืองเก่าถ้าท่วมตรงนี้ก็แย่ครับ